พร้อมจะลองรถหรือยังเอ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอโทษทีขอโทษทีโอ้โหมันเงียบมากเลยไม่เห็นได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยจะถึงเขาใหญ่อยู่แล้วโตโยต้าโคโรล่าครอสเนี่ยเขาเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเลยนะต้องบอกว่าเป็นไฮบริดที่กำลังมาแรงจนเราต้องจับมาลองเลยเอามาลองถึงจะรู้นะคะว่าจะแรงจริงหรือเปล่าอยากรู้นะครับตามพวกเรามาเลยครับหลังจากที่ได้ลองอัตราเร่งนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ค่ะแต่เนื่องจากว่า Toyota Corolla Cross นำเทคโนโลยีไฮบริดเจนใหม่นะคะมาผสมผสานก็คือว่าเอาไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยเร่งทุกความเร็วเลยนะคะทำให้เวลาเราเร่งเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องลงตัวมากเลยนะคะปุ๊บเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะคะหน้าจอกลายเป็นสีแดงค่ะให้อารมณ์สปอร์ตอีกอย่างนึงที่แตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของคันเร่งค่ะพอเราเอาเท้าเนี่ยแตะเข้าไปที่คันเร่งนิดเดียวนะคะรถพุ่งทันทีเลยค่ะเหมาะกับอารมณ์สปอร์ตมากๆค่ะช่วงล่างเป็นระบบกันโครงนะคะแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชั่นบีมต้องบอกได้เลยว่าให้ความนุ่มนวลมากกว่าที่คิดค่ะ okay. แทบจะไม่แตกต่างกับช่วงล่างแบบอิสระเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าช่วงล่างนุ่มเนี่ยจะเข้าโค้งได้ดีหรือเปล่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเข้าโค้งได้ดีเช่นกันค่ะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะเขาก็มีมาให้ตามมาตรฐานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะคะระบบป้องกันล้อฟรีหรือว่า traction control ระบบควบคุมเสถียรภาพนะคะแล้วก็อีกระบบนึงที่พวกชอบก็คือว่าเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินให้อัตโนมัติถ้าเรามีการเบรกกระทันหัน wow. ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะเรื่องของการประหยัดน้ำมันคันนี้ก็หายห่วงนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเจนใหม่ค่ะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะเขาได้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาทำให้รถยนต์คันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะออปชันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือความปลอดภัยก่อนการชนครับระบบจะส่งสัญญาณเตือนแล้วก็เบรกให้อัตโนมัติเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุอีกออปชันหนึ่งที่อยากลองนะครับคือระบบรักษาความเร็วตามรถคันหน้าโดยรถคันนี้เนี่ยจะรักษาระยะห่างตามที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็มีระบบ Steering Assist นะครับที่จะช่วยให้รถคันนี้เนี่ยอยู่กลางเลนอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนลมยางผิดปกติอันนี้เหมาะสำหรับคนขี้ลืมเลยครับอยากรู้ว่าจะเตือนแบบไหนไปลองพร้อมๆกันครับนอกเหนือจากสมรรถนะการขับขี่ที่ดีของ Toyota Corolla Cross คันนี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่ดูแปลกตาค่ะ wow. ไฟหน้าแบบ LED Projector นะคะที่ออกแบบรับกับกระจังหน้าทรงที่หลายๆคนบอกว่ารถคันนี้หน้าบึ้งเหมือนไปโกรธใครมาค่ะ hey. แต่เท่าที่พวกดูนะคะมันก็บึ้งจริงค่ะ oh, no.ถ้าสังเกตดีๆนะคะเส้นสายด้านข้างของตัวรถเนี่ยหลังซุ้มล้อด้านหน้าจะมีตัว C ซ่อนอยู่ค่ะซึ่งสื่อถึงชื่อรุ่นของรถคันนี้ค่ะ wow. เสริมความเป็น crossover ด้วยซุ้มล้อและชายด้านล่างสีดำรอบคันค่ะเบาะคอนโซลแล้วก็แผงข้างประตูของรถคันนี้นะครับเขาตกแต่งด้วยวัสดุหนังที่มีสีแดงแบบเทอร่าโรซ่าที่ให้ความรู้สึกเนี่ยพรีเมียมขึ้นมากๆเลย wow. หน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วของเขาเนี่ยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการของ Apple แล้วก็ Android ที่สำคัญครับเขาสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี T-Connect ของ Toyota ได้ด้วย
ำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลเป็นแบบครอบครัวแล้วก็ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งหมดห่วงเลยครับในเรื่องของสัมภาระเพราะว่ารถคันนี้ด้านท้ายของเขามีความจุมากถึง487ลิตรเลยทีเดียวToyota Corolla คันนี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ไฮบริดนะคะที่รูปร่างรูปทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกตาและแปลกใหม่ค่ะและราคาจับต้องได้ 1,200,000 บาทพวกว่าคุ้มเลยค่ะโอเคสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับที่เน้นประหยัดขับสบายแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยให้มาเต็มเปี่ยมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ครับแต่รถคันไหนจะใช่สำหรับคุณนะคะต้องติดตามพี่น้องลองรถแล้วเราสองคนจะจัดให้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดแน่นอนค่ะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ